โอเคครับชั่วโมงที่แล้วนะครับเราเรียนเรื่องรูปแบบไม่กำหนดเนาะนะครับชั่วโมงที่แล้วนะมันก็จะมีรูปแบบไม่กำหนดแบบ0ส่วน0นะครับตี้ส่วนตี้นะครับนี่คือรูปแบบไม่กำหนดนะครับนะครับแบบแรกนะครับแบบที่2นะครับมันจะมีอีกรูปแบบที่ไม่กำหนดอีกนะครับเช่นครับนี่เลยครับ0ส่วนตี้ครับหรือว่าตี้ลบตี้อย่างเงี้ยครับอันนี้ก็คือรูปแบบไม่กำหนดถ้าเราเจอเราจะทำยังไงถ้าเจอ0คูณตี้ก่อนนะครับถ้าเจอมันคูณกันแล้วอยู่ในรูปแบบไม่กำหนดแบบเนี้ยนะครับเราทำไงเราใช้วิธีครับแปลงให้มันเป็นเศษส่วนนะครับอย่างเช่นนะครับถ้าครับลิมิต fx gx คูณกันนะครับ x เข้าใกล้ a แล้วมันกลายเป็น0คูณตี้แล้วนะครับเราจะทำให้มันใช้กฎโลปิตานได้เนี่ยนะครับเราจะแปลงอย่างนี้เนาะ fx คูณ gx นะครับเราแปลงได้อย่างนี้เลยนะครับ fx หารด้วย1ส่วน gx นะครับมันคือค่าเดียวกันไหมค่าเดียวกันนะสองอันเนี้ยแปลงค่าเดียวกันนะครับลองดูนะถ้าเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนนะครับ1ส่วน gx เนี่ยมันก็จะแปลงกลับมาได้ fx คูณ gx อย่างนี้เหมือนเดิมใช่ไหมหรือเราแปลงอย่างนี้ก็ได้ครับเอาตัวหลังไว้ข้างบนนะครับส่วนตัวหน้ากลายเป็น1ส่วน fx อย่างเงี้ยนะครับถ้าเราเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนนะครับมันก็ได้ตัวเดิมนะทีนี้เราก็สามารถดิฟได้แล้วนะครับดิฟบนดิฟล่างได้แล้วนะครับเพื่อที่จะใช้กฎโลปิตานดิฟบนดิฟล่างนะครับหาค่าสุดท้ายได้ละครับทีนี้ครับในรูปแบบนี้นะครับตี้ลบตี้นะครับเราก็สามารถจัดนะครับนะ fx ลบ gx เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะจัดยังไงนะครับให้มันกลายเป็นให้มันใช้โลปิตานได้นะให้มันเป็นรูปอยู่ในรูปเศษส่วนเนาะแล้วก็ใช้โลปิตานได้นะครับมาดูอันแรกก่อนครับลิมิต x ln x ครับ0นะครับก็เราก็แทนค่าลงไปก็เท่ากับครับ0คูณกับลอน0บวกเนาะก็เท่ากับ0คูณกับนะครับอินฟินิตี้นะครับทีนี้เราทำยังไงครับเราก็แปลงรูปก่อนเนาะก่อนจะทำโลปิตาเราแปลงรูปก่อนนะครับแปลงรูปให้อยู่ในรูปเศษส่วนก่อนนะครับลิมิต x เข้าใกล้0บวกนะครับ x คูณกับลอน log x นี่แหละ log ฐานธรรมชาติ x นะครับก็เท่ากับลิมิตครับ ln x นะครับเข้าใกล้0บวกเนาะหารด้วย1ส่วน x นะครับถ้าเราเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนนะครับฟังก์ชันมันก็จะเหมือนเดิมนี่แหละนะโอเคครับทีนี้เราใช้โลปิตานได้แหละครับลองใช้โลปิตานดูนะครับโลปิตานก็จะเท่ากับลิมิตนะครับx เข้าใกล้0ของ dip ln x นะครับหารด้วย dip 1ส่วน x นะครับก็จะได้เท่ากับลิมิต dip ln x ได้1ส่วน x เนาะนะครับ x เข้าใกล้0หารด้วย dip x นะครับได้ลบ1ส่วน x กำลัง2นะครับเนี่ย
แล้วก็ตัดกันนะครับตัดกันนะครับก็เท่ากับลิมิต x เข้าใกล้0ครับบวกนะทางขวามือนะครับลบ x นี้นะครับก็เอา0ไปแทนในลบ x นะครับก็จะได้เท่ากับ0ครับตอบนะตัวนี้ต้องทดต่อเนาะลิมิต x เข้าใกล้0นะครับ1ส่วน x คูณกับลบ1ส่วนไม่ใช่สิเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนนะครับลบ x กำลัง2ส่วน1อย่างนี้เนาะก็ตัดก็เหลือลบ x ใช่ไหมโอเคถัดไปครับข้อถัดไปข้อนี้ครับเราลองแทนศูนย์ลงไปนะครับแทนศูนย์ลงไปก็จะได้เท่ากับ1ส่วน0ลบ sin x sin 0ก็เป็น0เหมือนกันเนาะเท่ากับตี้ลบตี้ครับนี่ไงรูปแบบยังไม่กำหนดอีกแบบหนึ่งนะครับทีนี้เราทำไงครับมันก็ไม่ได้อยู่ในรูปเศษส่วนซะทีเดียวใช่ไหมครับเพราะว่ามันติดลบอยู่ตรงกลางอยู่นะครับเราทำยังไงเราก็หาเศษส่วนร่วมครับเศษส่วนร่วมครับลิมิตครับ x เข้าใกล้0บวกนะครับ1ส่วน x ลบ1ส่วน sin x ครับเท่ากับลิมิตx เข้าใกล้0บวกครับเราทำไงครับตรงนี้เราเอา sin ทำไงดีsin xไซน์ x ส่วน sin x ไปคูณนะครับส่วนตัวนี้ก็เอา x ส่วน x ไปคูณใช่ไหมนะครับโอเคทีนี้ส่วนจะเท่ากันแล้วเนาะตัวส่วนเท่ากันแล้วตัวข้างบนก็เอามาบวกกันได้ใช่ไหมครับก็ได้เท่ากับครับตัวส่วนจะเป็น x ส่วนเป็น x sin x ครับตัวเศษเป็น sin x ลบ x เพราะว่าส่วนมันเท่ากันนะครับเราก็รวบได้แล้วทีนี้อยู่ในรูปเศษส่วนสมบูรณ์แบบแล้วครับไม่มีบวกลบขั้นกลางและเราก็ใช้หลักโลปิตาลได้เลยครับโลปิตาลนะครับดิฟบนก่อนดิฟบนได้ cos x ลบ1เนาะดิฟบนนะครับดิฟล่างล่ะ x คูณ sin x ครับก็หน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้าครับหน้านะครับดิฟหลังดิฟ sin ได้ cos x นะครับบวกหลังครับ sin x ดิฟหน้าก็ดิฟ x อย่างเดียวก็ได้1ได้อย่างนี้เนาะนะครับ
ทีนี้เราลองแทนศูนย์ลงไปครับเราลองแทนศูนย์ลงไปdip cost 0ครับ dip cost ได้1ครับลบ1อ้าวข้างบนได้0ถ้าทางเริ่มจะไม่ดีแล้วนะครับข้างล่างครับ0คูณอะไรก็ได้0นะครับแล้วก็ sin 0ครับ sin 0ได้0ครับเอ้ารูปแบบไม่กำหนดครับถ้าอย่างนี้เราทำไงต่อครับดิปต่อสิจะรออะไรครับโลปิตานอีกครับลิมิต x เข้าใกล้0บวกครับดิปบนครับคอสดิปคอสได้ลบไซน์ข้างล่างครับข้างล่างก็ดิปพดนี้ก่อนเนาะดิปพดนี้ก่อนนะครับดิปพดนี้ก่อนก็จะได้หน้าดิปหลังครับหน้าดิฟคอสได้ลบไซน์เนาะบวกหลังดิฟหน้าครับคอส x ดิฟหน้า x ตัวเดียวดิฟแล้วก็ได้1นะครับแล้วก็บวกไซน์ดิฟไซน์ได้คอสนะครับตัวนี้เนี่ยบวกคอส x เนาะทีนี้เราน่าจะแทนได้ละครับลองแทนค่าดูครับเอา0ไปใส่ตรงนี้ได้0อยู่แล้วนะครับเท่ากับครับลบ0นะครับส่วนด้วย0บวก cos x นะครับ cos 0ได้1เนาะนะครับ1บวก1เป็น2นะครับ0บวก2ก็เท่ากับ0ส่วน2เท่ากับ0ครับ0คือไม่ได้อยู่ในรูป0ส่วน0หรือตี้ส่วนตี้แล้วก็ตอบได้นะต่อไปครับเราลองเอา0ครับไปแทนใน cot กับ ln อันนี้ได้ t เนี่ยข้างหลังนะครับได้ t cot x ครับ sin cos แทน cosec sec cot นะครับนี่คือ cos ส่วน sin เนาะ cos x ส่วน sin x ครับก็มันก็ได้เท่ากับ cos x ก็คือถ้า cos 0นะครับเราแทนเข้าไปเนาะจะเท่ากับนะครับซึ่งตัวเนี้ย cos 0ได้1ใช่ไหมครับ sin 0ได้0นะครับลบ ln x ได้ infinity ก็เท่ากับ t นะครับลบ t นะครับก็คือรูปแบบไม่กำหนดนั่นเองเนาะทีนี้เราทำอะไรกับเขาได้บ้างครับต้องเขียนประหยัดหน่อยนะครับจดเยอะครับต่อไปครับลิมิตครับ x เข้าใกล้0ครับ cosx นะครับลบ ln x เนี่ยเจ้า cos เนี่ยอย่างที่บอกครับมันคือ cos ส่วน sin x ใช่ไหมลองแตกดูนะครับเท่ากับลิมิต x เข้าใกล้0ของ cos x ส่วน sin x นะครับลบ ln x ครับเรากระจายครับเราอยากให้มันใช้โลปิตาลได้เราต้องทำเศษส่วนโดยไม่มีลบมาขั้นกลางอย่างเงี้ยครับให้เป็นเศษส่วนรวมเลย
นะครับแล้วก็คูณ sin x ส่วน sin x ก็คือทำเศษให้มันเท่ากันทำตัวส่วนให้มันเท่ากันครับใช่ไหมนะครับแล้วก็ได้แล้วเท่ากับลิมิต x เข้าใกล้0ของ cos x ลบ ln x sin x หารด้วย sin x ครับทีนี้เราใช้โลปิตาลได้แล้วนะครับลองสิ0 0บวกนะลืมนะครับลองนะครับ0บวกเราแทนลงไป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 นะครับเป็นเท่ากับหนึ่งนะครับ cos x cos 0ได้หนึ่งนะครับลบตี้คูณกับ0ใช่ไหมตี้คูณกับ0นะครับหารด้วย0นะครับไซน์0ได้0นะครับซึ่งมันมีตี้คูณกับ0ตัวเนี้ยนะครับเป็นรูปแบบไม่กำหนดครับตัวเนี้ยนะครับตี้คูณกับ0เนี่ยคือรูปแบบไม่กำหนดเพราะลอน x ได้ตี้นะครับไซน์ x ได้0นะครับคูณกันตรงนี้รูปแบบไม่กำหนดครับเพราะฉะนั้นเจออย่างนี้เราทำยังไงครับก็ดิฟต่อนะครับไม่รออะไรนะครับเราเอาฟังก์ชันนี้มาดิฟครับลากมาครับแล้วก็บอกว่าโลปิตาลมันซะนะครับเราก็ดิฟฟังก์ชันเศษกับดิฟส่วนเนาะก็ได้เท่ากับ cos x ก็จะเป็นลบ sin cos x cos ที่ลบ sin เนาะนะครับแล้วฟังก์ชันข้างหลังครับก็เป็นหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้าเนาะลบหน้าครับดิฟหลังก็จะเป็น cos x ดิฟ sin ได้ cos นะครับบวกหลังดิฟหน้าครับหลังก็คือ sin x ดิฟหน้าครับคูณกับ1ส่วน x ดิฟเพราะดิฟ ln x ได้1ส่วน x เนาะนะครับหารด้วยนะครับดิฟไซด์ได้คอสนะครับดิฟหลังดิฟล่างนะครับคอสเอ็กซ์โอเคทีนี้เราลองเอาศูนย์แทนลงไปดูครับเอา0แทนลงไปดูนะครับเอา0แทนลงไปในนี้ในนี้เอา0แทนก็จะได้เนาะถ้า x เท่ากับ0นะครับลองแทนดูได้เท่ากับลบ sin 0นะครับลบด้วย ln 0นะครับคูณกับ cos 0นะครับบวก sin 0ส่วน0เนาะครับหารด้วย cos 0ครับมันมีอะไรบ้างครับที่มันยังหาค่าไม่ได้มันยังทำให้รูปแบบไม่กำหนดครับกูเห็นตรงนี้แหละนะครับ ln 0เนี่ยได้ลบ infinity เนาะนะครับเพราะว่ามันข้างหน้ามันติดลบไงแล้วก็ sin 0ครับ sin 0ตัวเนี้ยกับหารด้วย0เนี่ยมันก็ได้0ส่วน0ครับแต่อย่าลืมนะครับอย่าลืมมันมีนี้ด้วยนะครับมี cos 0เป็นส่วนร่วมอยู่นะครับเป็นมี cos 0เป็นส่วนร่วมอยู่เพราะนั้นเราลองแยกไหมครับเรายองแยกแต่ละพจน์มันจะได้กี่พจน์เนี่ยพจน์ที่1ครับพจน์ที่2และพจน์ที่3นะครับพจน์ที่3เอามาส่วน cos 0เอามาส่วน cos x นะครับลองจัดแยกดูนะครับจัดรูปแบบใหม่จัดรูปใหม่ครับเท่ากับลิมิต
x เข้าใกล้0บวกนะครับลบ sin x ส่วนด้วย cos x นะครับลบ ln x อ้าวแล้ว cos x หายไปไหนที่คูณอยู่มันตัดจากข้างล่างหายไปแล้วนะครับบวก sin x ส่วน x คูณ1ส่วน cos x นะครับประมาณนี้จัดรูปแบบใหม่ได้อย่างนี้แล้วครับเสร็จแล้วเรา take limit ครับเรา take limit นะเท่ากับ limit นะครับลบ sinส่วน cos เนาะ x เข้าใกล้0นะครับก็ได้เป็น tan x นะครับลบ tan x ครับลบ ln x ครับบวก sin x ส่วน x นะครับคูณ1ส่วน cos x อย่างนี้เนาะทีนี้เราเทคลิมิตเข้าไปทีละพจน์นะครับทีละพจน์นะครับก็จะได้เท่ากับครับลิมิต x เข้าใกล้0บวกของลบแทน x นะครับลบด้วยบวกดีกว่าไม่ลบครับลิมิตครับx เข้าใกล้0บวกของ ln x นะครับบวกลิมิตครับ x เข้าใกล้0บวกของ sin x ส่วน x คูณกับลิมิต x เข้าใกล้0บวกของ1ส่วน cos x ครับก็จะได้เทเข้าไปทีละอันนะครับแทน0ได้0ครับแล้วก็ลิมิตลอน0นะครับได้ลบตีนะครับแล้วก็ลิมิต sin x ส่วน x ครับ sin 0ได้1เนาะส่วน x เป็น1เอ้ยส่วนเดี๋ยวนะไซน์0ได้0 0ส่วน0นะครับคูณกับ1ส่วน cos x นะครับบวก1คูณกับ1นะครับเท่ากับอินฟินิตี้ตอบครับเสร็จตรงนี้มันไม่น่าได้1เนาะใช่ไหมครับ1ส่วนตี ช่วยดูตรงนี้หน่อย sin x ส่วน x คูณกับ1ส่วน cos x
ถ้าพดนี้ครับพดนี้ถ้าดิฟอีกทีนะครับดิฟอีกทีได้เท่าไหร่ครับดิฟไซด์ได้คอร์สดิฟคอร์สได้ลบไซด์นะครับแล้วแทนศูนย์ลงไปเนาะถ้าโลปิตาอีกทีโลปิตาอีกทีดิฟไซด์ได้คอร์สดิฟคอร์สได้ลบไซด์คอสเป็นข้างล่างคูณกันหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้านะครับนี่ลองไปเช็คดูนะลองไปเช็คดูนะเฉลยคืออินฟินิตี้นะครับโอเคครับต่อไปรูปแบบไม่กำหนดนะครับแบบศูนย์กำลังศูนย์นะครับหนึ่งกำลังตี้แล้วก็ตี้กำลังศูนย์ครับหนึ่งกำลังตี้แล้วก็ตี้กำลังศูนย์นะครับมีวิธีจัดการนะครับหน้าถัดไปนะนะครับถ้าเป็นศูนย์กำลังศูนย์หนึ่งกำลังตี้และตี้กำลังศูนย์ครับเราเทคล็อกทั้งสองข้างครับข้อหนึ่งเรากำหนดให้ y เท่ากับ fx ยกกำลัง gx เนี้ยนะครับแล้วก็เทคล็อกทั้งสองข้างครับทีนี้ล็อกแบบนี้นะครับพอเทคเสร็จนะครับเทคล็อกไปก่อนมันจะทำให้เราย้ายฟังก์ชันเนี้ยนะครับฟังก์ชันเนี้ยมาไว้ข้างหน้าได้นะครับเป็น gx ln fx นะครับทีนี้เราก็หาค่ามันนะครับหาค่ามันนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับได้ y ได้หาค่าสุดท้ายเนี่ยหาค่าสุดท้ายได้ l มานะครับหาค่าสุดท้ายได้ l มานะครับแล้วก็ ln y เนี่ยนะครับ ln y เนี่ยก็คือล็อกฐาน e ใช่ไหมล็อกฐาน e ครับนะเราสามารถถอดล็อกได้เลยเอา e นะครับล็อกเนี่ยมันฐาน e อยู่ใช่ไหมครับเอา e ไปกระแทกตูดนะครับได้ e ยกกำลัง l นะครับอาจจะงงเดี๋ยวพาทำดีกว่านะครับสรุปอีกทีนึงเนาะนะครับเราเทคล็อกทั้งสองข้างนะครับเพื่อที่จะเอาตัวยกกำลังนะครับมาไว้ข้างหน้าฟังก์ชันนะครับเสร็จแล้วหาค่าสุดท้ายครับนะแล้วลอนทางด้านซ้ายอ่ะมันคือล็อกฐาน e นะครับลอนทางด้านซ้ายคือล็อกฐาน e ครับล็อกฐาน e เราอยากถอดล็อกเราเอา e ไปกระแทกนะครับเป็นเลขฐานแล้ว l เป็นเลขยกกำลังนะครับเราไปได้ค่า y ออกมาครับโอเคเริ่มเลยนะครับเหมือนกันไหมนะครับเหมือนกันนะครับโอเคข้อนี้เราลองแทนค่าดูครับบวกตี้นะครับ x บวกตี้อันนี้ x เป็น0โอเคกลับไปที่ข้อเดิมนะครับอันนี้ลองแทนค่าดูครับจะได้เท่ากับ
1หารตี้ได้0ใช่ไหม1แล้วก็เป็นฟังก์ชันทั้งหมด1ยกกำลังตี้นะครับ1ยกกำลังอินฟินิตี้เนาะนะครับก็เป็นรูปแบบไม่กำหนดครับเส้นบางเหลือเกินนะครับทีนี้ทำไงครับเราก็สเต็ปแรกเราให้y ครับเท่ากับ1บวก1ส่วน x ทั้งหมดยกกำลัง x ครับแล้วเราสเต็ป2คือ take log ทั้ง2ข้างครับln y เท่ากับ ln 1บวก1ส่วนx ทั้งหมดยกกำลัง x ครับแล้วเราก็นิมนต์นะครับมาอยู่หน้าล็อกได้นะครับก็จะเท่ากับ x คูณลอน1บวก1ส่วน x อย่างนี้เนาะโอเคประมาณนี้นะครับทีนี้เราลอง take limit ครับ limit x เข้าใกล้ t นะครับของ ln y นะครับเท่ากับ limit x เข้าใกล้ t ของ x lonหนึ่งบวกหนึ่งส่วน x อย่างนี้นะเทคลิมิตทั้งสองข้างครับซึ่งถ้าเราเอาt เนี่ยไปแทนนะครับก็ได้ข้างหน้าเป็น t เนาะข้างหลังครับข้างหลังเนี่ยลองไปแทนครับก็จะทำให้พจน์หลังเป็นตัวนี้เป็น0นะครับแล้วก็ ln 1ก็ได้เท่ากับ log 1อ่ะเท่ากับ0เนาะเท่ากับตัวนี้จะเท่ากับครับเท่ากับครับ t คูณ0นะครับซึ่งเป็นรูปแบบไม่กำหนดนะครับเราก็ใช้ข้ออ้างนี้แหละทำโลปิตาลได้ครับเท่ากับลิมิต x เข้าใกล้ t นะครับทำโลปิตาลมันคูณกันอยู่ครับมันคูณกันอยู่เราทำให้มันเป็นเศษส่วนทำยังไงครับเราก็อัปเปหิ x เนี่ยมาอยู่ข้างล่างซะให้เป็นตัวส่วนครับหารด้วย1ส่วน x อย่างนี้นะโลปิตาลครับโลปิตาลซะก็จะได้ลิมิตครับ1ถ้าลอนนะครับก็คือ1ส่วน1บวก1ส่วน x แล้วก็ดิฟไส้ด้วยนะครับดิฟไส้จานแป๊บครับ1ส่วน x มาจากไหนครับตัวส่วนอ๋อโอเคครับ1ส่วน x นะครับครูใช้สีแดงเนาะคูณ1ส่วน x ข้างบนหารด้วย1ส่วน x อย่างนี้ใช่ไหมครับได้ไหมนะแล้วก็ข้างหน้าเนี่ยมันตัดกันอย่างนี้ไหมพี่วอบแล้วก็จะเหลือ1ส่วน x อยู่หารอยู่งงไหมเข้าใจไหมเข้าใจแล้วครับอาจารย์ครับเข้าใจแล้วเนาะทำอย่างนี้เนาะคูณ1ส่วน x แล้วก็คูณ1ส่วน x ก็คือมันหารกันอยู่มันคือเอา1ไปคูณนั่นแหละครับ
แค่จัดรูปครูอยากย้าย EX เนี่ยมาอยู่ข้างล่างเราจะได้ทำโลปิตานได้ดิฟบนดิฟล่างได้เท่านั้นแหละนะครับต่อไปครับดิฟได้1ส่วน1ส่วนเนี้ยนะครับดิฟลอนเนาะแล้วอย่าลืมดิฟไส้นะครับดิฟไส้เนี่ยนะครับมันเหลือแค่ x กำลังลบ1ใช่ไหมก็จะได้คูณกับนะครับคูณกับลบ1ส่วน x กำลัง2อันนี้คือดิฟไส้นะครับหารด้วย1ส่วน x กำลัง2เพราะดิฟข้างล่างครับดิฟข้างล่างเนี่ยจะได้1ส่วน x กำลัง2นะครับซึ่ง2อันนี้ไอ้อย่าลืมลบด้วยนะลบครับ2นี้ตัดกันได้ครับตัดชึบชึบนะครับก็เทคลิมิตนะครับลิมิตx เข้าใกล้ t นะครับของ1ส่วน1บวก1ส่วน x x ทีนี้ครูคูณ x ส่วน x นะครับอยากให้มันดูดีครับอยากให้มันดูอีนะครับก็จะเท่ากับลิมิตนะครับ x เข้าใกล้ t ของ x ส่วนด้วย x บวก1โอเคไหมจัดรูปให้มันดูดีครับทีนี้เราลองแทน t ลงไปครับได้เท่ากับ t ส่วน t นะครับก็ยังไม่กำหนดอยู่ใช่ไหมครับยังไม่กำหนดอยู่ทำไงต่อครับโลปิตาลครับโลปิตานก็จะเท่ากับดิฟบนครับดิฟบนหารด้วยดิฟล่างครับครับก็จะเท่ากับลิมิต x เข้าใกล้ t ของดิฟบนได้1ครับดิฟล่างก็ได้1เนาะเท่ากับ1ครับตอบเท่านี้ไหมยังนะครับยังทำไงให้มันพอครับไม่ใช่โอเคครับลิมิตด้านขวานะครับได้เท่ากับ1แล้วนะครับด้านขวาตรงนี้ได้เท่ากับ1แล้วครับไม่สิเราใช้นี้ดีกว่าลิมิตด้านขวานะครับได้เท่ากับ1ครับเหลือลิมิตลอน y ครับเหลือลิมิตลอน y เรามาคิดต่อนะครับลอนข้างซ้ายติดลอนอยู่นะครับโอเคได้ว่าลิมิตลอน y นะครับเมื่อ x เข้าใกล้อินฟินิตี้เนี่ยเท่ากับ1ครับ
ทีนี้ลิมิตครับลิมิต x เข้าใกล้ t ของ y เนี่ยเพราะว่าไอ้ ln y เนี่ยมันคือฐาน e ใช่ไหมครับเราอยากถอดล็อกออกเนี่ยเราเอา e ขึ้นไปกระแทก1ขึ้นไปนะครับก็จะเท่ากับ e ยกกำลัง1ครับเท่ากับ e นะครับเพราะฉะนั้นดังนั้นครับนะลิมิตครับ x เข้าใกล้ t ของ1บวก1ส่วน x ทั้งหมดยกกำลัง x เนี่ยเท่ากับ e ครับตอบโโอเคนะข้อถัดไปเลยไหมเบรกคนไม่อาจารย์ไม่เบรกจะหมดครับไม่สิมันยังมีอีกนะยังมีอีกนะครับมีอีกชุดหนึ่งนะใช่ไหมอนุกรมเทเลอร์มีเทเลอร์อีกชุดหนึ่งไหมผมไม่ได้คิดเลยมันก็มีแค่ดูมีเทเลอร์อีกชุดหนึ่งใช่ไหมอันนี้กรมเทเลอร์อ๋อใช่ครับอีกสักข้อหนึ่งอีกสักข้อหนึ่งเนาะก่อนเบรกนะครับเดี๋ยวข้อสุดท้ายเรามาทำหลังเบรกก็ได้ครับโอเคตรงนี้พอจับสเต็ปได้ไหมครับถ้าเราเจอรูปแบบอย่างเงี้ยรูปแบบเนี้ยมียกกำลังเป็น x ด้วยอ่ะนะครับมียกกำลังเป็น x ด้วยแล้วพอแทนค่าได้1กำลังตี้0กำลังตี้อย่างเงี้ยนะครับเป็นรูปแบบไม่กำหนดเราก็เทคล็อกครับเทคลอนเข้าไปทั้ง2ข้างแล้วก็ย้ายย่อขีดกำลังมานะครับไว้ข้างหน้าครับนะแล้วค่อยเทคลิมิตเข้าไปนะครับเทคลิมิตเสร็จนะครับจัดให้อยู่ในรูปของโลปิตานครับจัดให้อยู่ในรูปของโลปิตานก็คือทำให้มันดิฟบนดิฟล่างได้ครับดิฟไปจนได้ค่าสุดท้ายขึ้นมาดิฟบนดิฟล่างหาค่าสุดท้ายขึ้นมาแต่เราไม่ได้ตอบค่านี้นะครับเราอย่าลืมโปรเซสที่ด้านซ้ายมือติดล็อกอยู่นะครับล็อกฐาน e เราเอา e มากระแทกนะครับเราก็ได้แล้วว่าคำตอบสุดท้ายมันคือe นั่นเองครับข้อหนึ่งครับอีกข้อหนึ่งก่อนเบรกนะครับข้อนี้ครับเราลองแทนค่าดูครับเอา0จะให้สีชมพูครับ0ไปแทนนะครับไปแทนนะครับก็จะได้เท่ากับ1บวก0เนาะทั้งหมดยกกำลัง1ส่วน0ครับเท่ากับ1ยกกำลังตี้นะครับก็คือรูปแบบไม่กำหนดทำไงล่ะนะครับเราก็เอามาเท่ากับเราเอาฟังก์ชันที่ติดลิมิตมาเท่ากับ y ก่อนครับ y เท่ากับ1บวก x ทั้งหมดยกกำลัง1ส่วน x นะครับแล้วเราก็เทคล็อกครับ ln y เท่ากับ ln1บวก x ทั้งหมดยกกำลัง1ส่วน x ซึ่งตัวนี้ยกกำลังเนี่ยเราเอาถ้าติดล็อกแล้วเอามาไว้ข้างหน้าได้นะครับก็จะเท่ากับ
1ส่วน x นะครับลอน1บวก x ใช่ไหมนะครับแล้วเราค่อยเทคลิมิตครับลิมิต x เข้าใกล้0ครับลอน y ก็เท่ากับลิมิต x เข้าใกล้0ครับ1ส่วน x ลอน1บวก x เห็นไหมไอตัวเนี้ยนะครับเขียนใหม่ได้อยู่นะเขียนใหม่ได้นะครับเป็น1อย่างนี้ได้ไหมนะครับเอา x ไปอยู่ข้างใต้เลยนะครับลองแทนเข้าไปซิยังได้อยู่ไหมอ่ะข้างบนก็เป็นล็อก1ส่วน0ล็อก1ได้0ส่วน0นะครับแทนได้เท่ากับ0ส่วน0นะครับก็รูปแบบไม่กำหนดเราทำไงครับเราก็ใช้โลปิตาลครับก็ได้เท่ากับลิมิต x เข้าใกล้0นะครับดิฟบนนะครับดิฟบนได้เขียนไว้ก่อนก็ได้1บวก x นะครับดิฟล่างก็คือ d by dx ของ x ครับดิฟบนก็ได้เท่ากับ1ส่วน1บวก x ใช่ไหมดิฟล่างครับลืมใส่ลิมิตไว้ดิฟล่างครับได้1ครับเนี่ยเราลองแทน0ลงไปก็เท่ากับ1ส่วน1บวก0เนาะไม่ต้องหาร1แล้วแหละเท่ากับ1ครับตอบได้เลยไหมยังนะครับยังเพราะว่าด้านซ้ายยังเป็นติดล็อกอยู่นี่นะติดล็อกอยู่นะครับเราจะถอดล็อก y ออกครับลิมิต x เข้าใกล้0นะครับลอน y ครับเท่ากับ1นะครับซึ่งไอ้ลอน y เนี่ยก็คือล็อกฐาน e ครับเราอยากถอดลอนออกนะครับเราก็โยน e ไปกระแทก1ขึ้นไปกระแทกตูด1ขึ้นไปนะครับได้ลิมิต y เมื่อ x เข้าใกล้0ครับเท่ากับ e ยกกำลัง1เท่ากับ e ครับเพราะฉะนั้นเราก็ตอบได้ว่านะครับดังนั้นครับลิมิต x เข้าใกล้0นะครับของ1บวก x ทั้งหมดยกกำลัง1ส่วน x นะครับเท่ากับ e ครับตอบแล้วโอเคอีกสักข้อก่อนพักไหมแล้วค่อยมาอนุกรมเทเลอร์กันนะครับดีครับให้จบเลยให้จบเลยนะครับข้อหนึ่งข้อหนึ่งแป๊บเดียวนะครับเดี๋ยวจดให้เสร็จข้อนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวให้อีก2นาทีนะอีก2นาทีเพราะว่าเวลาดูวิดีโอย้อนหลังมาได้คือไอ้พวกยกกำลังอ่ะจะอยู่ในวิดีโอนี้ไงไม่ต้องไปเปิดอีกคลิปหนึ่งมันเสมอไปไหมอาจารย์ทำไมสองข้อแล้วมันได้ e หรือว่าอยู่ที่เราลิฟอยู่ที่ผลลัพธ์เนี่ยอยู่ที่ผลลัพธ์ตรงนี้ครับพี่พบว่าเราได้เท่าไหร่ครับเออถ้ามันได้0น่ะถ้ามันได้0 e ยกกำลัง0ก็ได้1ใช่ไหมใช่ใช่มี e ยกกำลัง1มันก็ได้ e ครับได้ e ยกกำลัง1มันได้ e ไงหรือไม่เนาะถ้าเจอข้อช้อยนะครับเจอข้อช้อยส่วนใหญ่จะตอบ e หรือเปล่าไม่แน่ใจนะเพราะเราทำแบบฝึกหัดมามันตอบ e ส่วนใหญ่ไม่รู้ด้วยนะถ้าตอบมั่วไปเนี่ยหาเทคนิคใน YouTube
โอเคครับข้อสุดท้ายของโลปิตาแล้วนะนะครับอันนี้แป๊บเดียวครับข้อนี้ครับเรา x กำลัง x ครับเราลองเอา0ไปแทนใน x นะครับทั้ง2ตัวก็จะเท่ากับ0ยกกำลัง0นะครับนั่นก็คือรูปแบบยังไม่กำหนดครับเราทำอะไรได้บ้างเราก็เอา y ครับเอา y มาเท่ากับ y เท่ากับ x ยกกำลัง x นะครับแล้วเราก็ใส่ล็อกเข้าไปลอนนะล็อกฐานธรรมชาติเท่ากับลอน x ยกกำลัง x ซึ่งถ้าติดลอนอย่างนี้เราก็สามารถนะครับนิมนต์ x มาอยู่ข้างหน้าลอนได้นะครับเท่ากับ x ลอน x ครับหลังจากนั้นเราใส่ลิมิตครับลิมิต x เข้าใกล้0บวกนะครับลอน y เท่ากับลิมิต x เข้าใกล้0บวก x ลอน x ครับทีนี้ครับคุ้นๆไหมอันนี้นะครับ x ลอน x นะครับนะแล้ว x เข้าใกล้0ครับคุ้นไหมเราลองเลื่อนไปดูหน้า10ครับเราเลื่อนไปดูหน้า10เราหามาแล้วมันคุ้นมากเลยเนี่ยอันเนี้ยได้เท่าไหร่ครับนะครูเลื่อนไปดูหน่อยสิครับนี่เลยใช่ไหมครับคำตอบสุดท้ายคืออะไรครับ0นะครับไม่พาทำนะไปดูเองนะหรือถ้าไม่เข้าใจนึกย้อนไม่ได้นะครับเปิดคลิปดูเอาแล้วกันนะครับจากนะครับก็เท่ากับ0ครับทีนี้เราก็ได้ว่าครับลิมิต x เข้าใกล้0บวกนะครับลอน y เนี่ยเท่ากับ0ครับซึ่งลอน y มันซ่อนฐาน e ไว้บางๆนะครับมันซ่อนฐาน e ไว้เราอยากเอาลอนออกแล้วอยากกำจัดลอนออกนะครับเราทำไงเราก็เอา e ย้ายไปนะครับกระแทกตูด0ขึ้นไปข้างบนนะครับเพราะฉะนั้นลิมิต x เข้าใกล้0บวก y เนี่ยจะเท่ากับ e ยกกำลัง0เท่ากับ1ครับดังนั้นครับลิมิต x เข้าใกล้0บวกนะครับของ x ยกกำลัง x นะครับเท่ากับ1ครับตอบครับโอเคครับครูพัก10นาทีนะครับพัก10นาทีเดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะครับ